สวัสดีค่ะวันที่10พฤษภาคมของทุกปีนะคะทางการจีนเขากำหนดให้เป็นวันแบรนด์จีนค่ะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะคะก็คือสัปดาห์แบรนด์จีนนั่นเองแบรนด์จีนที่อยากจะแนะนำนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์อัจฉริยะที่จะช่วยให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยสุขสบายขึ้นอย่างมากเลย2แบรนด์นะคะที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ก็คือของไปตู้ของสมีค่ะสตู้สตู้小爱同学你好你这是几个意思把我当谁了名字都叫错了心好痛我不再是你心里唯一的小可爱了你居然还惦记着其他的智能助手你把喜新厌旧演绎得淋漓尽致哼难道你不喜欢小爱了吗小拳拳捶你胸口สำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะพอเข้าใจกันบ้างแล้วก็คือสามารถเป็นทั้งผู้ช่วยนะคะในเรื่องของการช่วยเปิดปิดไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านค่ะหรือว่าจะให้เป็นเลขาส่วนตัวนะคะช่วยตั้งนาฬิกาปลุกช่วยเป็นในเรื่องของการหาข้อมูลให้ความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ยังสามารถจะเป็นพี่เลี้ยงนะคะช่วยเลี้ยงเด็กนะคะก็อย่างเช่นเล่านิทานก่อนนอนให้เด็กฟังนะคะหรือว่าจะเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังก็ได้ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะยังเป็นเพื่อนคุยแก้เหงาให้กับทุกคนได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จะมาลองคุยกับทั้ง2เครื่องนี้ดูนะคะว่าจะเป็นเพื่อนคุยแก้เหงาได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ小爱同学我想中午百万怎么办有一个办法把眼睛闭上做梦小度小度在哪我失恋了怎么办呢一调整心态真爱并非只有一次二尽量保持正常的生活作息转移注意力投入兴趣爱好中三爱情只是生命中感情的一部分可以让激情友情来填补爱情的空缺四通过寻找替代品摆脱失恋这种方法有效果也有后遗症大雁为什么要飞去南方过冬啊因为冷要不再猜猜答案是什么因为用走太慢了哈哈哈小度小度你说启动自爆模式自爆程序已经启动启动后无法关闭倒计时开始五四三二一开玩笑只有质量不过关的才会爆炸呢哼我终相遇我知道天之遥你知道วันนี้นะคะได้มาทำความรู้จักกับเซียวตู้กับเซียวไอ้ไปแล้วนะคะ2อุปกรณ์อัจฉริยะนอกจากจะนำความสะดวกสบายมาให้กับผู้ใช้งานแล้วยังนำความสุขสนุกสนานมาให้กับพวกเราด้วยค่ะคุณผู้ชมนะคะชอบเซียวตู้หรือว่าเซียวไอ้มากกว่ากันอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างบอกพวกเราด้วยนะคะ你给我表演一个 B-box 吧噼噼噼噼啪啪噼啪啪啪噼噼啪啪噼噼啪补补批批补补补补批次八克次批批次八补课批次次批课次八批课不批补课次你觉得可还行